พยายามมีสติอยู่ตลอดเวลาเผลอจิตมันแลบไปคิดนู่นคิดนี่ก็ดึงกลับมาจิตมันแส่สายออกไปส่งอารมณ์ออกไปส่งความนึกคิดออกไปก็ดึงกลับมากำหนดตัวรู้รู้แล้วก็เฉยเฉยแล้วก็ละละแล้วก็วางลงพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธให้พุทโธตามลมหายใจเข้าออกของเราอย่าพยายามบริกรรมภาวนาแล้วก็ให้ลมหายใจนั้นตามหลังคำบริกรรมภาวนาให้เราหายใจให้เป็นธรรมชาติหายใจเป็นปกติตั้งกายตรงๆ ตั้งหน้าตรงๆระลึกรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาพุทโธพุทโธไปไม่ต้องไปเกาะไปเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็พอพุทโธพุทโธไปมันจะมีขันธมารเข้ามารบกวนรู้สึกคันตรงนั้นอยากจะเกาตรงนี้อยากจะขยับเปลี่ยนอิริยาบถก็พยายามให้เราพิจารณาว่าทำไมเรารู้สึกอย่างนั้นทำไมเวทนามันเกิดขึ้นก็ค่อยๆไปพิจารณาช้าๆชัดๆให้สาวไปถึงเหตุตรงนั้นทำไมนั่งแล้วก็ปวดเมื่อยเราต้องพยายามแก้ไขพยายามปรับปรุงตัวของเราคนอื่นเขาสงบจิตดิ่งนิ่งว่างได้เราก็มีอาการ32เหมือนกันรูปร่างหน้าตาความรู้สึกนึกคิดของเราก็มีเท่าเขาทำไมเขาสงบเราไม่สงบก็ให้เราลองพิจารณาดูคิดนึกไตร่ตรองดูเพราะเราต่างก็มาประพฤติปฏิบัติให้เกิดมรรคเกิดผลขึ้นกับตัวของเราความสงบนี้ไม่ได้อยู่ที่คนอื่นอยู่แต่กับตัวของเราบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติออกบวชเนกขัมมะบารมีเพื่อสร้างปัญญาบารมีให้เกิดขึ้นโดยการตั้งสัจจะบารมีบำเพ็ญขันติบารมีด้วยวิริยะบารมีที่เราทำก็ให้เราหลอมรวมพิจารณาให้เกิดปัญญาขึ้นกับตัวของเราพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าเพิ่งไปสงสัยพยายามตั้งใจอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นโกรธก็ดีหลงก็ดีรักก็ดีห่วงหาอาทรก็ดีก็วางก่อนเพราะตอนนี้เป็นเวลาทำความสงบให้เกิดขึ้นกับกายวาจาแล้วก็ใจของเราพยายามตั้งใจพุทโธไปเรื่อยๆพุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องลืมตามาดูใครไม่ต้องเอาหูไปฟังเสียงอะไรความรู้สึกนึกคิดต่างๆให้รวมลงอยู่ที่ตัวของเราคิดนึกก็รู้เห็นอยู่ในลมหายใจ
หูก็ได้ยินแต่เสียงคำบริกรรมภาวนาของตัวเราเองได้ยินได้รู้ได้เห็นอยู่แต่กับปัจจุบันอดีตเราก็วางลงอนาคตเราก็ไม่ต้องห่วงอะไรเพราะเรามีพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกอยู่แล้วก็พยายามกำหนดรู้อยู่ตลอดเวลาพุทลมเข้าโทลมออกพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกการที่เราตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติที่วัดเพราะเราเห็นว่าที่วัดนั้นมีสัปปายะเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติมีสถานที่ที่ก่อให้เกิดบุญกุศลมีกัลยาณมิตรกัลยาณธรรมที่พากันชักชวนพากันส่งเสริมในการประพฤติปฏิบัติมีอากาศเหมาะแก่การทำความสงบให้เกิดขึ้นกับกายวาจาใจของเราอาหารก็สมบูรณ์มีครูบาอาจารย์คอยชี้แนะตักเตือนแก้ไขในการประพฤติปฏิบัติของเราก็ให้เราพยายามวางใจของเราปลงใจของเราให้เกิดปิติให้เกิดกำลังในการประพฤติปฏิบัติพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโธพุทลมเข้าโธลมออกไปเรื่อยๆอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดขึ้นเกิดขึ้นมามันก็ตั้งอยู่สักพักมันก็ดับไปความคิดของเราก็เหมือนกันเราคิดมาตลอดเรารู้สึกมาตลอดเราก็เข้าใจมันว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมันก็ตั้งอยู่สักวันหนึ่งเวลาหนึ่งมันก็ดับไปวันนั้นคิดอย่างนี้วันนี้คิดอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างนั้นเองตถตาเพราะนั้นเราก็ต้องวางมันลงจะไปยึดไปถือมันไม่ได้ความรู้สึกนึกคิดของเราก็เหมือนกันเรามีความตั้งใจมาทำความสงบเรามีความตั้งใจมาทำบุญกุศลอย่างเต็มกำลังของเราแต่ถ้าเราไม่ละเราไม่ปล่อยเราไม่วางไม่รู้จักเฉยไม่รู้จักนิ่งมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะเราไม่มีสติเราไม่เท่าทันในอารมณ์ของเราเราช่างไม่เป็นเราเฉยไม่เป็นการประพฤติปฏิบัติก็ไม่ก้าวหน้าเรารู้จักการให้ทานเรารู้จักการรักษาศีลแล้วเรากำลังเอาทานตรงนั้นศีลตรงนั้นมาเป็นกำลังในการทำจิตใจของเรานั้นให้เกิดความสงบเกิดเป็นยอดบุญยอดกุศลขึ้นพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆ
ลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกทำแค่นี้แค่หายใจเข้าแค่หายใจออกใครรู้ตัวว่าเผลอสติหลับไปก็ดีเผลอสติส่งจิตออกไปนอกกายของเราก็ดีก็ดึงกลับมารู้ตัวว่าโยกคลอนเอียงซ้ายเอียงขวาก็กำหนดรู้รู้แล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเราต้องพิจารณาต้องทำให้รู้จุดที่จะแก้ไขตัวของเราถ้าอยู่ข้างนอกเราก็มีแต่ตำหนิติเตียนบุคคลอื่นแต่เมื่อเราเข้ามาประพฤติปฏิบัติที่วัดเราก็จ้องรู้จักปรับปรุงตำหนิตัวของเราเองรู้จุดบกพร่องจุดด้อยในการประพฤติปฏิบัติตัวของเราเราต้องมาค้นหาเพื่อจะนำไปแก้ไขเห็นจุดนั้นมันไม่ดีเราก็ปรับปรุงเห็นจุดนี้มันดีเราก็พยายามส่งเสริมให้มันเกิดขึ้นนั่นเรียกว่านักปฏิบัติเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติเพราะเข้าใจในธรรมชาติของตัวเองรู้ตัวอยู่ตลอดเวลามีสติเป็นตัวกำกับพยายามตั้งใจวางใจว่างๆวางใจเฉยๆคิดนึกอยู่แต่ลมหายใจเป็นปัจจุบันใครจิตนิ่งแล้วใครจิตสงบแล้วก็พยายามรักษาความสงบไว้รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ตลอดเวลาอย่าให้จิตของเรานั้นตกไปในภวังค์พุทลมเข้าโทลมออกหายใจให้เป็นปกติหายใจให้เป็นธรรมชาติอะไรที่มากระทบก็ให้กำหนดรู้เสียงมากระทบก็ให้กำหนดรู้ความรู้สึกนึกคิดเกิดขึ้นก็ให้กำหนดรู้อารมณ์ต่างๆที่มันหน่อเนื่องมันผุดขึ้นมาก็ให้เรากำหนดรู้พิจารณาเหตุที่มันเกิดผลที่มันได้รับแล้วก็วางมันลงเราเป็นนักปฏิบัติยังเป็นผู้ใหม่ต่อการประพฤติปฏิบัติบางทีบางครั้งเรายังตัดละปล่อยวางมันไม่ได้ทั้งหมดก็พยายามค่อยๆถอนขึ้นทีละชิ้นทีละตัวทีละอย่างค่อยๆวางค่อยๆปล่อยค่อยๆเฉยอะไรที่มากระทบก็ให้เราพิจารณาในสภาวะจิตในขณะนั้นเป็นปัจจุบัน
ไม่ต้องไปวิตกวิจารณ์อะไรมากให้เราพิจารณาถ้าใครบริกรรมภาวนาตามหลักอานาปานสติไม่ถนัดเคยฝึกหัดกับครูบาอาจารย์องค์อื่นรูปอื่นมาแล้วมันสงบมากกว่ามันได้มันถึงเร็วกว่าก็ให้ทำเหมือนแบบนั้นแหละทำตามที่เราถนัดทำให้ถูกกับจริตของตัวเราเองเราเป็นคนมีราคะมากมีโมหะมากก็ให้เราพิจารณาอสุภกรรมฐานเห็นในมรณสติก็ได้ไม่ผิดกติกาเพราะจุดหมายปลายทางก็คือตัวสมาธินั่นเองพระพุทธองค์ทรงชี้แนะวิธีทำจิตใจให้สงบให้เกิดสมาธิไว้ถึง40วิธีเราจะเลือกแบบไหนมาประพฤติปฏิบัติก็ไม่ผิดมันถูกทั้งหมดแต่ต้องให้มันถูกกับจริตนิสัยของตัวเราเองเพราะนั้นเราต้องมาค้นหามาแยกแยะสภาวะจิตของเราเรานั้นเป็นคนมีจริตอย่างไรมีนิสัยใจคอไปในทางใดก็ให้เรานั้นพิจารณาเมื่อพิจารณารู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจถ่องแท้ในจริตของตนแล้วก็ให้เอาวิธีประพฤติปฏิบัติที่มีอยู่40วิธีมาใช้กับตัวของเรากรรมฐาน40วิธีครอบคลุมจริตของบุคคลทั้งหมดคนเดียวกันตัวเราเองอาจจะมีจริตมากกว่าหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ให้เราค่อยๆพิจารณาอะไรที่มันเกิดขึ้นผุดขึ้นก็กำหนดรู้ไม่ต้องยกมาวิตกวิจารณ์อะไรกำหนดรู้แล้วก็วางลงจนจิตใจของเรานั้นตั้งมั่นอยู่ในความสงบจิตเป็นสมาธิให้เราบริกรรมภาวนาไปเรื่อยๆอย่าไปทิ้งคิดว่าจิตมันดิ่งแล้วก็ทิ้งภาวนามันจะตกในภวังค์สุดท้ายก็กลายเป็นนิวรณ์ที่เข้ามาครอบงำเผลอสติง่วงเหงาหานอนไปบางคนพยายามยกข้ออัดข้อธรรมของครูบาอาจารย์มาพิจารณาสุดท้ายก็เป็นความฟุ้งซ่านลำคาญเลิกละในการประพฤติปฏิบัติเพราะมันไม่ถูกกับจริตของตัวเราก็ต้องพยายามทำให้ได้ทำให้มีทำให้ถึงเกิดขึ้นกับตัวของเราพยายามตั้งใจดึงตัวเองขึ้นมาดึงสติของเรากลับมาไว้ที่กายของเราให้เรานั้นพยายามมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างได้มากบ้างได้น้อยบ้างตามบุญบารมีของเราตามความเพียรความหมั่นความอดทนของเราบางคนทำมานานได้แค่คณิกะสมาธิ
บางคนทำพับเดียวก็ได้อุปจารสมาธิจนเข้าถึงอัปปนาสมาธิจิตสงบเพราะเรามีเหตุมีปัจจัยมาก่อนที่เราจะมาประพฤติปฏิบัติแค่เราสะสมเพิ่มเติมมากขึ้นจนบุญกุศลนั้นมันเต็มเหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเขาก็จะเป็นตัวหนุนตัวส่งเสริมให้เรานั้นได้มีได้รู้ได้เห็นในที่สุดก็ต้องพยายามสะสมวันละนิดวันละหน่อยสุดท้ายบุญของเรามันก็เต็มหมดภพหมดชาติกันไปก็ให้เราพยายามตั้งใจพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพยายามรู้ตัวอยู่ตลอดเวลาอิริยาบถของเรานั้นเป็นอย่างไรนั่งอยู่ในลักษณะใดพอเข้ามาภายในกายของเราก็รู้ในอารมณ์รู้ในความนึกคิดของเราจนจิตมันดิ่งนิ่งว่างสงบในที่สุดตัวปัญญาก็จะค่อยๆยกอัตธรรมมาพิจารณาขอให้เกิดความสงบเป็นเบื้องต้นเสียก่อนจิตรวมเป็นหนึ่งกับกายเป็นเอกคตารมณ์ก็ค่อยๆวันนี้ไม่ได้วันนี้ไม่ถึงเราทำเต็มกำลังศรัทธาของเราแล้วก็ต้องพยายามพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปสนใจอะไรสนใจแต่ภายในตัวของเราเราสละบ้านสละเรือนสละลูกสละหลานสละสามีภรรยาพาตัวเองมาที่วัดตั้งใจสมาทานศีลอุโบสถก็ดีศีลแปดก็ดีออกบวชเนกขัมมะบารมีก็เพื่อหวังให้มันเกิดบุญเกิดกุศลขึ้นยิ่งเรารักษาศีลได้บริสุทธิ์บริบูรณ์รู้จักการให้ทานเต็มกำลังของเราเราก็ยิ่งต้องทำการสงบให้มันเกิดขึ้นกับตัวของเราอาการสงบกายวาจาแล้วก็ใจพุทโธพุทโธไปเรื่อยลมหายใจเข้านึกพูดลมหายใจออกนึกโทจนลมหายใจของเรานั้นรวมไว้ที่กายรวมไว้ที่พุทโธเป็นหนึ่งเดียวบางลงเบาลงในที่สุดแล้วก็ดับดิ่งนิ่งว่างเฉยพยายามให้กำลังใจกับตัวของเราเองเรารู้จักแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเราเราก็ต้องพยายามเพิ่มพลังให้ในการประพฤติปฏิบัติให้มันเกิดขึ้นกับตัวของเราบางทีเราก็เกิดความหดหู่ท้อถอยเกิดความเบื่อหน่ายคลายวางขึ้นมาเพราะเราประพฤติปฏิบัติมานานยังไม่รู้ยังไม่เห็น
ก็ให้เราทำใจไว้ใหม่ทำใจขึ้นใหม่ว่าจริงๆแล้วที่เราได้เริ่มต้นประพฤติปฏิบัติจนถึงเวลานี้เราได้เราถึงแล้วแต่มันยังไม่ทำให้เรานั้นหลุดพ้นเราได้บุญกุศลตั้งแต่เริ่มประพฤติปฏิบัติเริ่มรับศีลเริ่มให้ทานพอเรามาประพฤติปฏิบัติบุญกุศลตรงนี้ก็ตามมาเป็นพลวะปัจจัยคอยปกป้องคุ้มครองคอยหนุนให้เรานั้นเกิดความสงบขึ้นมาเพราะเราได้สร้างเราได้สะสมบุญกุศลไว้เป็นเบื้องต้นแล้วเราได้ลงหลักปักฐานตอนนี้ก็เหลือแต่เรานั้นสร้างเกราะป้องกันสิ่งที่เป็นบาปอกุศลที่จะมากระทบกับตัวของเราพระพุทธองค์ได้ทรงสอนให้เรานั้นรู้จักการละบาปให้เรารู้จักการบำเพ็ญบุญกุศลสอนวิธีการให้เรานั้นขัดเกลาจิตใจของเราให้ขาวรอบพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็สอนมาพระศาสดาของเราองค์ปัจจุบันก็สอนมาแต่เราก็ต้องนำมาประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของเรามาละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้บริสุทธิ์ต้องโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ตนรู้แล้วเห็นแล้วก็ต้องนำมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลจริงถ้าเรามีผลงานจากการประพฤติปฏิบัติเป็นอย่างไรก็เท่ากับว่าเรานั้นได้สืบทอดต่ออายุของพระพุทธศาสนาว่าหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่มีมากว่า 2,000 กว่าปีนั้นเป็นของจริงผู้ประพฤติปฏิบัติผู้มีความขยันหมั่นเพียรอดทนอดกลั้นต่อสิ่งต่างๆเมื่อนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วก็เกิดมรรคเกิดผลขึ้นมานั่นเองบุคคลอื่นที่เขายังไม่ได้ที่เขายังไม่ถึงเขาเห็นแบบอย่างเขาเห็นตัวอย่างของผู้ที่มีความตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติเขาก็เกิดปิติยินดีเกิดกำลังใจในการประพฤติปฏิบัติว่ามันได้จริงนะมันมีอยู่จริงหายสงสัยก็เท่ากับว่าเรานั้นได้ธรรมทานเพิ่มขึ้นมาอีกพยายามตั้งใจข่มใจของเราบางทีบางครั้งเราไม่เท่าทันความคิดเผลอแป๊บเดียวความคิดมันพุ่งไปอีกแล้วก็ต้องค่อยๆดึงมันกลับมาช้าๆชัดๆเห็นในการดิ้นรนของสภาวะที่มันเกิดขึ้นเพราะนั่นเป็นธรรมดาเป็นธรรมชาตินักปฏิบัติจึงรู้อยู่ตลอดเวลาเห็นอยู่ตลอดเวลาเพราะมีสติเป็นตัวกำกับอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้อะไรดับไปเราก็รู้อะไรตั้งอยู่เราก็เข้าใจมันได้ง่ายเพราะนั้นประพฤติปฏิบัติอยู่ตลอดเวลารักษาศีลจนเป็นนิจศีลให้ทานจนเป็นกิจวัตรเป็นนิสัยของเราภาวนาจนเกิดขึ้นจนเห็นอยู่
และเข้าใจในที่สุดพยายามตั้งใจใครเผลอสติหลับไปใครเผลอสติเอนกายเผลอสติส่งจิตออกไปนอกกายของเรารู้ตัวแล้วก็แก้ไขเราก็กลายเป็นผู้ประพฤติปฏิบัติที่รู้จักการแก้ไขสิ่งที่ผิดพลาดไม่ใช่ทำผิดอย่างไรก็ยังทำผิดอยู่อย่างนั้นนั่งสมาธิทีไรก็ส่งจิตฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกไปเพ่งโทษบุคคลอื่นเห็นแต่โทษของคนอื่นไม่มองมาที่ตัวเองเรายังทำไม่ได้เราก็ต้องเพ่งตัวของเราซะก่อนพยายามตั้งใจถ้ามันจะสงบมันก็จะสงบจากตัวของเราภายในใจของเราไปสติมันก็จะรู้มันก็จะเห็นมันก็จะเข้าใจค่อยๆพัฒนาไปค่อยๆปรับปรุงไปสุดท้ายเราก็จะเกิดความหลุดพ้นแห่งพันธนาการทางอารมณ์ใครจะว่าอะไรใครจะดินทาเราอย่างไรเราก็เฉยเป็นช่างเป็นปล่อยวางเป็นลดภพลดชาติกันไปอีกได้แต่ถ้าเราไม่ฝึกสติให้รู้จักอดทนอดกลั้นเราก็ไม่สามารถก้าวข้ามสิ่งต่างๆที่มากระทบกับเราได้อะไรที่มากระทบเป็นความโกรธก็ดีความรักเสน่หาในสิ่งต่างๆก็ดีก็ต้องพยายามวางมันให้เป็นละมันให้ได้การเกิดเป็นมนุษย์มาพบกับพระพุทธศาสนามันก็จะไม่เสียเปล่าก็ได้มาต่อยอดบุญยอดกุศลขึ้นนั่นเองพยายามตั้งใจพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าลมหายใจมันเบาลงบางลงพุทโธค่อยๆจางไปก็ไม่ต้องไปตกใจไม่ต้องไปถอนจิตอะไรขึ้นมามันเป็นสภาวะธรรมที่เป็นปกติมันเป็นธรรมธาตุของจิตพยายามตั้งใจหาอุบายให้กับตัวเราเองทุกคนรู้ทุกคนเห็นในตัวของตัวเองอยู่แล้วเราก็เอามาแก้ไขจุดบกพร่องเอาพุทโธนั่นแหละเป็นตัวนำให้เราเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานในที่สุดพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆลมหายใจเข้านึกพุทธลมหายใจออกนึกโทพุทลมเข้าโทลมออกไปเรื่อยๆพยายามข่มใจมันจะปวดมันจะเมื่อยมันจะง่วงเหงาหอนอนก็ต้องรู้จักเอาชนะมันเวทนาเกิดขึ้นเราก็เฉยจิตมันส่งไปข้างนอกก็ดึงกลับมาก็ชื่อว่าเรานั้นเป็นผู้ใคร่ในการประพฤติปฏิบัติเพราะรู้จักการแก้ไขรู้จักการปรับปรุงเข้าใจในการประพฤติปฏิบัตินั่นเองแต่ถ้าเรานั่งเมื่อไหร่ก็ลืมตาดูคนนู้นทีคนนี้ที
คอยจับผิดเขาแต่ไม่ได้จับผิดตัวเองพอเห็นใครเขาภาวนาเผลอสติหลับไปก็ส่งจิตออกไปดูไปรู้ไปเห็นมันไม่เกิดประโยชน์กับตัวของเราแต่ถ้าเราเผลอสติหลับไปก็ดีคิดนู่นคิดนี่ฟุ้งซ่านก็ดีพอกำหนดรู้พอรู้ตัวก็ให้เรานั้นแก้ไขปรับปรุงพยายามตั้งใจไม่ต้องไปสนใจใครไม่ต้องไปกังวลกับอะไรเราอยู่ในที่ที่เหมาะแก่การประพฤติปฏิบัติเรามีครูบาอาจารย์กัลยาณมิตรกัลยาณธรรมที่ร่วมกันลงมือประพฤติปฏิบัติก็แสดงว่าเรานั้นทำบุญกุศลมาร่วมกันจึงได้มาอุดหนุนเกื้อกูลกันและกันในการประพฤติปฏิบัติทุกคนล้วนแต่เกิดมาเป็นเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายกันทั้งนั้นไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่ตายไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่แก่ถ้าเราพิจารณาได้อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตใจของเราก็เกิดความเข้าใจความนิ่งมีกำลังในการประพฤติปฏิบัตินั่นเองพยายามตั้งใจคิดนึกอะไรก็ดึงกลับมาที่พุทโธคิดนึกอะไรก็ดึงสติมาดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกความปวดเมื่อยมันเป็นปกติของมันอยู่แล้วไม่ต้องไปใส่ใจมันเพราะมันไม่เกิดคุณประโยชน์เกิดโทษอยู่ตลอดเวลาพยายามตั้งใจพุทลมเข้าโทลมออกลมหายใจเข้านึกพุทลมหายใจออกนึกโทพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพยายามตัดละปล่อยวางสิ่งต่างๆพยายามตั้งใจถ้าจิตมันนึกมันคิดมันส่งไปข้างนอกก็ดึงกลับมาคิดนึกอะไรก็ดึงกลับมาที่พุทโธไม่คิดไม่นึกอะไรก็บริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆได้ตรงไหนถึงตรงไหนเดี๋ยวมันก็จะรู้มันก็จะเห็นได้เองมันมีแค่เงื่อนแห่งเวลาเท่านั้นที่เป็นตัวฉุดรั้งให้เราไม่มีความก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติเราก็ต้องพยายามแก้ไขพยายามตั้งใจ
ยืดตัวตรงๆตั้งกายตรงๆเผลอสติแล้วไม่เป็นไรเราตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติแล้วเราก็ต้องทำให้เต็มกำลังของเราบุญบารมีของเรามันจะเพิ่มพูนขึ้นถึงดูแล้วมันจะเป็นแค่นามธรรมไม่เกิดรูปธรรมไม่สามารถรู้สึกสัมผัสได้แต่มันก็มีอยู่จริงๆเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจำเป็นต้องใช้มันก็จะออกมาให้เราใช้เหมือนกับเทียนไขนั่นแหละยังไม่ถึงเวลามืดถึงจะจุดเทียนอย่างไรมันก็เหมือนเดิมแต่ถ้ามืดลงแล้วพอเราจุดเทียนแสงสว่างก็จะเป็นตัวส่องชี้นำทางให้เราเห็นในสิ่งต่างๆการประพฤติปฏิบัติของเราก็เหมือนกันพอเรามีสติกำหนดรู้มีสติเป็นตัวกำกับในการประพฤติปฏิบัติเวลาเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบเป็นเหตุปัจจัยจากภายนอกตัวสตินี่แหละจะไปจับไปคอยดูไปคอยรู้หาเหตุหาผลเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเราก็สามารถคลี่คลายออกไปได้เพราะเราได้สร้างปัญญาบารมีให้มันเกิดขึ้นกับตัวของเราเรามีสัจจะบารมีเป็นตัวคุ้มครองป้องกันศีลที่เรารักษามันก็กลับมาเพราะเรารักษาศีลจนศีลกลับมารักษาเรานั่นเองทำไว้ในใจอย่างนี้คิดนึกอย่างนี้จิตมันก็เกิดพลังขึ้นมามีความฮึกเหิมในการประพฤติปฏิบัติเพราะเราได้รู้เพราะเราได้เห็นมันเป็นธรรมชาติยังไงมันก็ได้ยังไงมันก็ถึงไม่มีความล้มเหลวเกิดขึ้นต่อนักปฏิบัติมันจะล้มเหลวก็ต่อเมื่อเราล้มเลิกแต่ถ้าเรามีความเพียรความหมั่นประพฤติปฏิบัติตั้งใจอยู่บ้านก็ทำที่ทำงานก็ทำมาวัดก็ทำทำสติให้เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาสักวันหนึ่งมันก็ได้ถึงเวลามันก็ถึงนั่นเองแต่ถ้าเราล้มเลิกละวางต่อการประพฤติปฏิบัติเราก็ไม่เกิดความสำเร็จไม่เกิดความสงบขึ้นมาเพราะเราไม่มีพลังไม่รู้จักสร้างพลังขึ้นจากภายในตัวของเราเรามีเหตุมีปัจจัยดีแล้วจึงมาตรงนี้เราเป็นผู้มีบุญมีกุศลจึงส่งตัวเองของเรามาประพฤติปฏิบัติตรงนี้เราจึงต้องใช้เหตุปัจจัยตรงนี้แหละทำให้เกิดประโยชน์เกิดความสงบขึ้นเ
่าปล่อยวันเวลาให้มันกัดกินตัวของเราไปเพราะทุกลมหายใจเข้าออกร่างกายอัตภาพธาตุขันธ์ของเราก็มีความเสื่อมโทรมไปเป็นธรรมดาเราไม่สามารถกลับมาให้มันเหมือนแต่ก่อนได้มันก็เสื่อมลงโทรมลงสุดท้ายก็หมดไปในที่สุดแต่จิตของเราต่างหากที่ยิ่งประพฤติปฏิบัติไปเมื่อไรมันก็จะค่อยๆเจริญงอกงามขึ้นให้เป็นอยู่อย่างนี้ให้รู้อยู่อย่างนี้ให้เข้าใจอยู่อย่างนี้พยายามยิ่งถ้าเรามาประพฤติปฏิบัติมาวัดเป็นประจำแค่คานิกะสมาธินี่ไม่ใช่เรื่องยากนั่งปุ๊บก็สงบปั๊บจนเกิดอุปจารสมาธินั่งได้เป็นชั่วโมงสุดท้ายก็ถึงอัปปนาสงบระงับอยู่ตลอดทั้งวันรู้ตัวมีสติอยู่ตลอดเวลาเรามีมันอยู่แต่เรามองไม่เห็นมันเรายังไม่เข้าใจมันเราจึงต้องมาประพฤติปฏิบัติให้เกิดความเข้าใจอย่างถ่องแท้เป็นตัวปัญญาเราได้ชื่อว่ามาประพฤติปฏิบัติให้เกิดบุญบุญมากุศลก็มาเพราะกุศลคือตัวปัญญาที่จะเป็นแสงสว่างชี้นำให้เรานุ้นรู้จักในการประพฤติปฏิบัติรู้เห็นถูกต้องตามทํานองครองธรรมเพราะนั้นเมื่อเรามาบำเพ็ญบุญแล้วต้องให้เกิดกุศลด้วยถึงจะเรียกว่าบำเพ็ญบุญกุศลได้ทั้งความสบายใจได้ทั้งความรู้ความเห็นที่เกิดขึ้นจากตัวของเราเองเราเพียงเอาหลักพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ที่ท่านได้ทรงชี้แนะไว้เอามาประพฤติปฏิบัติเมื่อเราประพฤติปฏิบัติไปแล้วเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมามันก็จะช่วยเป็นเครื่องยืนยันให้คนเขาที่ยังไม่มีศรัทธาคนที่เขายังไม่เข้าใจในหลักศาสนาของเราสามารถเห็นรูปธรรมที่มันเกิดขึ้นได้จากตัวของเราแต่ถ้าเราทำแล้วมันยังไม่ได้มันยังไม่ถึงเราไปเลิกละเลิกล้มในการประพฤติปฏิบัติซะก่อนคนที่เขาไม่ศรัทธาอยู่แล้วเขาก็จะยิ่งไม่ศรัทธาต่อการประพฤติปฏิบัติไปอีกคนที่ลังเลสงสัยอยู่เขาจะเกิดความเบื่อหน่ายคลายวางแล้วก็เลิกละไปในที่สุดเราจึงต้องพยายามเอามาประพฤติปฏิบัติให้เกิดผลพยายามตั้งใจเราบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธไปจนพุทโธมันจะค่อยๆเบาลงบางลงลมหายใจเข้าลมหายใจออกที่เราตามดูตามรู้พิจารณาอยู่มันก็จะค่อยๆบางลงเบาลงช้าลงจนเหมือนหัวใจของเรานั้นหยุดเต้นจนเหมือนลมหายใจของเรานั้นไม่มีเข้าไม่มีออกเพราะจิตมันรวมกันแล้วมันเป็นธรรมชาติมันเป็นปกติแล้ววันเวลาที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเจริญสติสมาธิภาวนาก็เห็นสมควรแก่เวลา
ให้เรานั้นค่อยๆถอนจิตพิจารณากายของเราในปัจจุบันว่าในขณะปัจจุบันนี้กายของเรานั้นเป็นอย่างไรมีเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไรพิจารณาในสภาวะจิตในปัจจุบันของเราว่าในขณะปัจจุบันนี้อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นความนึกคิดของเรานั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ลองย้อนไปกลับไปตรงที่เราเริ่มที่จะทำสมาธิว่าสภาวะจิตอารมณ์ของเราในขณะนั้นนั้นเป็นอย่างไรมีเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยอย่างไรทำไมเราถึงมีสภาวะจิตเปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติไปให้เราพิจารณาดูกลับไปกลับมาจนเกิดความเข้าใจจะได้เอาเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้เรานั้นได้เอาไปประพฤติปฏิบัติในครั้งต่อๆไปจนสุดท้ายเข้าถึงมรรคผลในที่สุดจากนั้นความรู้สึกตัวทั่วพร้อมค่อยๆเคลื่อนมือขวามาวางบนหัวเข่าด้านขวาค่อยๆเคลื่อนมือซ้ายมาวางบนหัวเข่าด้านซ้ายตั้งกายตรงๆขึ้นยืดตัวตรงๆยกมือทั้งสองข้างมาประกบเป็นลูกดอกบัวตูมที่กลางหน้าอกของเราตั้งสัจจะอธิษฐานบารมีของเราให้เรานั้นได้ประพฤติปฏิบัติจนหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ตรงนี้ได้เข้าถึงในที่สุดนึกถึงบุญกุศลของเราอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ถวายพระพรต่อในหลวงรัชกาลที่10ถวายพระพรแด่พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ขอพระองค์จงหายจากอาการประชวรเป็นปกติอุทิศให้กับบรรดาเจ้ากรรมนายเวรของพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ญาติเพตาหรือสิ่งใดๆที่ต้องการบุญกุศลอยู่ไม่ว่าเป็นมนุษย์หรืออมนุษย์ก็ตามให้เข้ามารับบุญกุศลหรือร่วมอนุโมทนาบุญที่เราได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาจนถึงเวลานี้แผ่เมตตาไปเป็นแอบอัปมัญญาคือไม่มีประมาณทุกครั้งจากนั้นยกมือขึ้นจรดหน้าผากช้าๆคลายออกจากสมาธิลืมตาเปลี่ยนอิริยาบถตั้งใจแผ่เมตตาด้วยวาจาอีกครั้งหนึ่งสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิด
อากาศน่านอนเนาะไปนอนกันแม่ผ่อนคลายอิริยาบถโยมนั่งตามสบายนั่งสมาธิฟังธรรมไปเรื่อยๆพิจารณาตามไปเราเพิ่งออกจากสมาธิอากาศอย่างนี้ไม่น่ามาวัดหรอกฝนตกนี่น่าอยู่บ้านเนาะนอนสบายอาตมาดูตารางเวลาเขาบอกให้เลิก4:30แต่ถ้าโยมจะเนสัจฉิกทั้งคืนก็ไม่ผิดกติกามีครูบาอาจารย์มาแสดงธรรมทั้งคืนวันนี้เรามาวัดเพราะว่าเราเป็นชาวพุทธที่มีความเข้าใจมีความตั้งใจที่จะมาทำบุญกุศลให้เกิดขึ้นกับตัวของเราในสมัยขั้นพุทธกาลก็เหมือนกันสมัยพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่คนหลายๆพวกหลายๆคนก็มาประพฤติปฏิบัติได้บ้างไม่ได้บ้างเลิกไปบ้างก็มีโยมตรงนี้ก็เหมือนกันมีบทสวดชัยมงคลคาถาบทพาหุงบทที่2ได้กล่าวถึงยักษ์เขาเรียกว่าอาลาวักกยักษ์ในขั้นพุทธกาลยักษ์ตัวนี้เป็นยักษ์ที่มีทิฏฐิมันเกิดขึ้นจากที่ยักษ์ตัวนี้ได้พรจากท้าวสักกะอนุญาตให้กินคนได้ในบริเวณร่มไทรต้นไทรใหญ่หัวหน้าเทวดาอนุญาตว่าถ้าใครมานั่งใต้ต้นไทรที่เป็นของยักษ์ยักษ์จับกินได้วันดีคืนดีพระราชาก็เสด็จออกมาล่าสัตว์แล้วก็มานั่งพักร้อนใต้ต้นไทรยักษ์ก็มาปรากฏตัวแสดงความชอบธรรมว่านี่ส้นไทรของฉันนี่ส้นต้นไทรของฉันฉันได้รับอนุญาตให้กินคนที่มานั่งใต้ต้นไทรได้แต่เผอิญว่าพระราชามานั่งพระราชาก็เลยบอกว่าถ้ายักษ์กินข้าพเจ้าก็ได้แค่อิ่มเดียวแต่ถ้าปล่อยข้าซึ่งเป็นพระราชาไปยักษ์จะได้กินคนทุกวันเลยโยมว่ายักษ์จะเลือกอะไรกินพระราชาตรงนั้นหรือปล่อยพระราชาไปแล้วให้พระราชาส่งคนมาให้กินทุกๆวันถ้าโยมเป็นยักษ์โยมจะกินพระราชาเลยไหมก็ไม่กินแสดงว่าเป็นคนมีอนาคตไม่อยู่กับปัจจุบันเคยได้ยินสำนวนไทยไหมโยม10 เบี้ยใกล้มือกับทองคำที่มันห่างมือโยมจะหยิบอะไรถ้าเกิดพระราชาโกหกทำยังไงอ่ะเปลี่ยนใจไหมกินพระราชาตรงนี้เลยไหมโยมก็ยังบอกว่าไม่กินอยู่ดีปรากฏพระราชาเนี่ยเป็นคนมีสัจจะก็ส่งคนมาให้กินทุกวันวันละคนตอนเที่ยงเริ่มจากนักโทษก่อนนักโทษประหารก่อน
นักโทษประหารมาวันละคนหมดคุกเลยโยมเป็นปีๆแล้วบรรดาคนที่จะเป็นขโมยจะเป็นนักโทษปรากฏว่าวิธีนี้ทำให้ไม่มีนักโทษในคุกเลยเพราะกลัวจะถูกส่งมาให้ยักษ์กินจากนักโทษข้อหาอุกฉกรรจ์กลายเป็นนักโทษที่ต้องโทษด้วยการลักเล็กขโมยน้อยผลก็คือทั้งบ้านทั้งเมืองไม่มีใครทำผิดเลยจนสุดท้ายนักโทษหมดคุกพระราชาก็บอกว่าปรึกษากับอามาตย์ส่งคนแก่ไปให้กินก็ดีเหมือนกันเพราะคนแก่ไม่มีประโยชน์ต่อบ้านเมืองในที่นี้ใครเป็นคนแก่บ้างก็ไม่มีอีกอย่าไปชี้เพื่อนชี้ตัวเองก่อนปรากฏว่าข้าราชบริพารอามาตย์ก็บอกว่าอย่าเลยท่านพระราชาคนแก่ๆเนี่ยถ้าเอาไปให้ยักษ์กินบ้านเมืองจะเดือดร้อนเพราะอะไรเพราะคนแก่บางคนเป็นพ่อเป็นแม่มีลูกเป็นสิบสิบคนถ้าเอาพ่อแม่เขาไปให้ยักษ์กินลูกๆก็จะมาประท้วงพระราชาจริงไหมเออปรากฏว่าพระราชาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเอาเด็กดีกว่าถ้าคนแก่ญาติเยอะส่งเด็กเกิดใหม่ไปดีกว่าก็เลยส่งเด็กอายุ 5-6 ขวบไปทุกวันจนเด็กหมดเมืองเลยลูกคนนั้นลูกคนนี้หมดเลยสุดท้ายเหลือลูกตัวเองลูกคนอื่นส่งไปหมดแล้วก็เลยเหลือแต่ลูกตัวเองเป็นพระราชาคนอื่นสละลูกได้พระราชาก็สละลูกได้ก็เลยส่งเจ้าชายพระองค์เดียวของพระราชาไปให้ยักษ์กินแต่เป็นบุญของเด็กคนนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านทรงทำกิจวัตรประจำวันก็คือตื่นขึ้นมานั่งสมาธิเล็งข่ายพยานไปดูว่าวันนี้จะไปโปรดใครดีเจ้าอาละวักยักษ์นี่แหละเป็นคนที่จะบรรลุธรรมในวันนั้นพอดีตรงกับวันที่จะได้กินเจ้าชายพอดีพระพุทธเจ้าก็เลยเสด็จมาที่อยู่ของยักษ์ยักษ์นั้นปกติจะกินตอนเที่ยงพระพุทธองค์เสด็จมาแต่เช้าเลยมาแต่หัวเช้าเลยปรากฏว่ายักษ์นั้นมีประชุมสภายักษ์ตอนเช้าพอมาถึงก็ถามทาสของยักษ์ว่าเจ้านายเจ้าไปไหนท่านก็บอกว่าไปประชุมเพิ่งจะไปเมื่อสักครู่นี้เองพุทธเจ้าบอกว่าถ้างั้นเราจะไปนั่งรอในบ้านยักษ์ข้าท่าคนนั้นก็ไม่รู้จะห้ามยังไงห้ามก็ไม่ได้เพราะพระพุทธองค์นั้นทรงเดินไปนั่งที่เก้าอี้ตัวโปรดของยักษ์พอไปนั่งปุ๊บก็ทรงเป่งประกายตามร่างกายของพระองค์มีรัศมีเป่งปังจนกระทั่งเพื่อนยักษ์สองตนซึ่งเหาะมาที่บ้านยักษ์เห็นว่าเอ๊ะบ้านยักษ์นั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมมีแสงรัศมีผ่องอัมไพส่องออกมาตามช่องประตูช่องหน้าต่างก็ลงไปดูพอไปถึงก็เห็นพระพุทธองค์นั้นทรงนั่งอยู่ที่เก้าอี้ของยักษ์ก็เข้าไปกราบแล้วก็ถอยออกมาไปประชุมพอไปถึงสภายักษ์ก็ไปบอกอาละวักยักษ์ว่าเจ้านี่นะเป็นผู้มีบุญจริงๆพระพุทธองค์ทรงเสด็จมาที่บ้านของท่านมานั่งอยู่ที่เก้าอี้ท่านนี่เป็นผู้มีบุญจริงๆปรากฏนั้นยักษ์นั้นเป็นผู้มีทิฏฐิโมโหเลยโยมอยู่บ้านมีเก้าอี้ตัวโปรดไหมโยมนั่งเก้าอี้ประจำไหมมีไหมมีที่นั่งประจำตัวเองไหมไหนใครไม่มีเก้าอี้ประจำบ้างเดี๋ยวให้ยกเก้าอี้ไปตัวหนึ่ง
เอาไปนั่งประจำที่บ้านยักษ์อาละวะกับยักษ์ลุงก็โกรธมากเก้าอี้ตัวนี้นี่โอ้โหกว่าจะไปได้มานี่แทบเลือดตากระเด็นเลิกประชุมเลยไม่ประชุมแล้วเหาะลงมาที่บ้านเจอพระพุทธเจ้านั่งอยู่แต่ความที่ยักษ์ไม่รู้จักพระพุทธเจ้าไม่เหมือนเพื่อนสองตนนั่นอาละวะกับยักษ์นั้นไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าท่านเป็นใครพระพุทธองค์ก็บอกว่าเราคือสมณะโคดมท่านถือดีอย่างไรมานั่งที่เก้าอี้เราจงออกไปจากบ้านเราเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าว่ายังไงรู้ไหมโยมเคยฟังเรื่องนี้หรือยังพุทธเจ้ามีฤทธิ์มากนะแต่พุทธองค์ทรงรู้จริตนิสัยของยักษ์ยักษ์ตัวนี้แม้จะเป็นยักษ์ขี้โกรธแต่เป็นยักษ์ที่มีปัญญาพอถูกยักษ์นิมนต์ออกไปจากบ้านยักษ์บอกท่านจงไปออกไปจากบ้านของเราปรากฏว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าได้ออกก็ออกก็เดินออกไปยังไม่พ้นประตูยักษ์ก็สงสัยอะไรวะเข้ามานั่งโดยไม่ได้เชิญพอให้ออกทำไมพูดง่ายขนาดนี้มีอะไรหรือเปล่าสมณะโคดมกลับมากลับมามานั่งที่เดิมพระพุทธเจ้าก็กลับมานั่งอีกยักษ์ก็เฮ้ยอะไรให้ไปก็ไปพอให้กลับมาก็กลับมาอีกเอ๊ะอีกทีนึงดีกว่าไม่เอาละเปลี่ยนใจออกไปจากบ้านเราอีกพระพุทธองค์ก็ทำไมโยมก็ดำเนินออกไปนอกบ้านอีกยักษ์ก็เฮ้ยมาไม้ไหนโยมเคยมีไหมกลับไปบ้านเจอใครไม่รู้นั่งอยู่ในบ้านให้เขาออกไปเขาก็ออกมีไม่โยมถ้าเป็นบ้านเราแจ้งตำรวจไว้ก่อนเนาะทำอย่างนี้อยู่สามรอบโยมบอกพุทธเจ้าออกไปท่านก็ออกไปเรียกเข้ามาท่านก็เข้ามานั่งแปลกยักษ์ก็แปลกพอครั้งที่สี่พระองค์ทรงเห็นแล้วว่ายักษ์นั้นเริ่มมีความสงสัยเริ่มมีจิตอ่อนลงพอครั้งที่สี่ยักษ์บอกว่าออกไปอีกรอบเด็กแน่จริงออกไปอีกรอบงวดนี้พุทธเจ้าไม่ออกนั่งนิ่งๆเลยยักษ์โมโหหยิบขวานเขี้ยงไปยักษ์มีขวานปรากฏขวานเนี่ยเขี้ยงไปโดนภูเขาทลายทั้งลูกได้แต่เมื่อเขี้ยงไปหาพระพุทธเจ้ากลายเป็นดอกไม้ธูปเทียนไปปักอยู่หน้าพระพุทธองค์ยักษ์ก็ฮือมีฤทธิ์สมณะโคดมมีฤทธิ์อย่างนั้นเลยเอาของวิเศษอีกอย่างหนึ่งมาจัดการเอาผ้าคลุมผ้าคลุมผืนนี้เป็นผ้าคลุมวิเศษพระอินทร์ให้มาไปคลุมที่ไหนที่นั่นตายหมดปรากฏว่าก็เอาผ้าคลุมนั้นโยนเข้าไปเหนือพระเศียรของพระพุทธเจ้าผ้าคลุมนั้นหล่นลงมาที่พื้นกลายเป็นผ้าเช็ดพระบาทเช็ดเท้ายักษ์ก็สงสัยก็เลยเดินเข้าไปว่าท่านเป็นใครอาวุธที่พระพรหมให้เรามาก็ทำอะไรท่านไม่ได้อาวุธที่พระอินทร์ให้เรามาก็ทำอะไรท่านไม่ได้ทำไมท่านมีฤทธิ์เหนือพระพรหมเหนือพระอินทร์ซะอีกก็สงสัยพระพุทธองค์ก็บอกว่าเรานี่แหละคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แจ้งโลกอ่ะท่านเป็นผู้รู้แจ้งโลกจริงหรือยักษ์ก็ถามแสดงว่าปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ท่านแก้ได้หมดยักษ์ก็เลยถามปัญหาทั้งหมด10ข้อโยมอยากรู้ไหม10ข้อมีอะไรบ้างถึงไม่บอกว่าอยากรู้อาตมาก็จะบอกแต่อาตมาจำได้สี่ข้อเอาสี่ข้อเนาะถ้าใครฟังสี่ข้อแล้วนอนไม่หลับก็ให้นั่งทั้งคืนนี่แหละแต่ถ้าใครฟังสี่ข้อแล้วหายสงสัยก็อนุญาตให้นอนหลับอยู่ที่ลานธรรมนี่แหละดีไหมโยมนั่งหลับที่ลานธรรมข้อแรกอาละวะกะยักษ์ถามพระพุทธเจ้าว่าทรัพย์อะไรประเสริฐที่สุดในโลก
ทรัพย์อะไรบุคคลมีแล้วประเสริฐที่สุดในโลกรสอะไรข้อที่สองรสชาติอะไรที่ลองลิ้มชิมรสแล้วประเสริฐที่สุดในโลกตายแล้วเราไปแล้วมาแต่มาจำได้สองข้อไม่ได้จดใส่โพยมาด้วยข้อที่สามข้อที่สามอะไรที่มีแล้วชีวิตจะมีความสุขที่สุดในโลกข้อที่สี่ต้องรีบก่อนนะหนึ่งสองสามสี่อะไรจำไม่ได้อะโยมเอาสามข้อนะสามข้อโอเคไหมสามข้อสามข้อข้อที่สี่อะไรนะอะไรที่มีแล้วทำให้มีความสุขที่สุดในโลกอันแรกอะไรที่เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดในโลกโยมรู้ไหมใครรู้อนุญาตให้นั่งหลับได้ทั้งคืนรู้ไหมโยมไหนใครไปเข้าคอร์สสมาธิกับพระอาจารย์ติเล็กมาบ้างใครไปที่วัดสนามชัยบรรณันมาบ้างมีไหมอาตมาเอาของอาจารย์ตีมาเล่าอ่ะโยมแต่จำไม่ได้หมดหลับบ้างตื่นบ้างท่านแสดงธรรมกลางคืนก็หลับตื่นตื่นเหมือนโยมนี่แหละนั่งฟังอาตมาไปก็เข้าใจไปเรื่อยๆสุดท้ายก็โป๊กกับพื้นนั่นแหละทรัพย์อะไรประเสริฐที่สุดในโลกมีแล้วเป็นทรัพย์ที่หาค่าไม่ได้โยมทุกคนก็มีเหมือนกันมากบ้างน้อยบ้างทรัพย์ตัวนั้นเรียกว่าศรัทธารู้จักศรัทธาไหมโยมรู้จักไหมการมีศรัทธาเท่ากับว่าเรามีทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดในโลกรสอะไรสัมผัสลิ้มแล้วมีความสุขที่สุดในโลกรสอะไรโยมรสเบนซ์ฮะรสเค็มความซื่อสัตย์รสชาติของความซื่อสัตย์นั้นประเสริฐที่สุดในโลกอร่อยที่สุดในโลกอะไรที่มีแล้วทำให้ชีวิตมีความสุขที่สุดยักษ์ถามนะนี่ข้อที่สามพุทธองค์ก็เฉลยว่าปัญญามีปัญญาแล้วเป็นผู้เลิศที่สุดในโลกแล้วมีอะไรอยู่กับตัวถึงจะประเสริฐที่สุดในโลกข้อที่สี่ก็คือธรรมะศรัทธาคือทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดความซื่อสัตย์คือรสชาติที่หอมหวนอร่อยที่สุดปัญญามีแล้วทำให้เกิดความเป็นอยู่ที่สุขที่สุดธรรมะที่มีอยู่ในตัวก็ทำให้เรานั้นสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุขคนที่ลุกไปแปลว่าไปห้าข้อเลยข้อที่ห้าอะไรอ่ะไม่เป็นไรโยมเดี๋ยวเราค่อยเติมเต็มช่องว่างก็ได้เนาะนะอาละวะกะยักพอฟังพระพุทธเจ้าเฉลยปัญหาครบสิบข้อก็สิ้นสงสัยโดยเฉพาะข้อแรกศรัทธาอาจจะมาที่เล่ามาทั้งหมดจะบอกว่าศรัทธาเนี่ยเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐที่สุดในโลกอาละวะกะยักฟังธรรมแล้วบรรลุเป็นโสดาส่งเจ้าชายคืนกลับไปหาพระราชาไม่กินมาแล้วมนุษย์กินศีลกินธรรมดีกว่ารสชาติของความซื่อสัตย์อร่อยที่สุดอาตมาพูดให้โยมฟังเพราะว่าอาตมารู้ว่าโยมมาที่วัดนี้วัดสังฆทานเพราะโยมมีศรัทธามา
คงไม่มีใครไม่มีศรัทธาแล้วส่งตัวเองมาทรมานอยู่ที่นี่ใช่ไหมครับหรือใครถูกบังคับมาใครถูกเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาดลบันดาลมาทุกคนตั้งใจมากันหมดใช่ไหมโชคดีของโยมไหนใครมาตั้งแต่เมื่อวานบ้างโอ้อเจ้าอดดูแม่นางการะเกดเขามาวันพุธพฤหัสเนาะจริงๆมาถือศีลมันสุขก็ได้จะได้อ้อเจ้าได้ตั้งสองวันฟินเวอร์ไปเลยโยมที่อาตมารู้ไม่ใช่อะไรโยมแม่อาตมาวันนี้ไม่อยู่โยมแม่อาตมาอายุ87พี่สาวเป็นแม่ชีบังคับไม่ให้ดูละครโยมให้ปฏิบัติธรรมเมื่อวานอาตมาก็เลยสงสัยไปถามลูกศิษย์ว่าวันพุธวันพฤหัสเนี่ยเขามีอะไรเขาบอกแหมหลวงพี่มีบุพเพสันนิวาสไงเราก็บอกเฮ้ยข้าไม่ใช่นะเว้ยจะมาบุพเพสันนิวาสได้อย่างไรเขาบอกไม่ใช่หลวงพี่มันชื่อละครอ๋อหนึกว่าทำตาหวานใส่เราจะมีบุพเพสันนิวาสร่วมกันเสียแล้วคำว่าศรัทธาที่อาตมาพูดถึงก็คือเชื่อในเรื่องของกรรมศรัทธานั้นมีอยู่4อย่างตามหลักของพระพุทธศาสนา 1. เชื่อในกรรมคือการกระทําง่ายๆทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอันที่2ใครทํากรรมอันใดไว้ย่อมได้รับผลของกรรมนั้นข้อที่3เมื่อถึงเวลาที่กรรมนั้นมันส่งผลแล้วไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงหนีกรรมตรงนั้นไปได้ศรัทธาความเชื่อข้อที่4ก็คือมีแต่การประพฤติปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาเท่านั้นที่จะทำให้ล่วงพ้นกรรมนั้นไปได้นี่คือศรัทธาโยมไหนใครไม่เชื่อเรื่องกรรมบ้างใครไม่เชื่อว่าเรามีกรรมเป็นของตนบ้างแล้วใครที่กำลังเสวยกรรมจากการกระทำของตัวเองบ้างโยมทุกคนกำลังเสวยกรรมอยู่แต่มันเป็นกรรมดีใช่ไหมไหนใครคิดว่าตัวเองไม่เคยทำกรรมดีเลยบ้างใครไม่เคยทำกรรมชั่วเลยบ้างหรือใครเกิดมาแล้วทำกรรมตลอดบอกอาตมาไม่อยู่นะโยมเป็นนึกถึงอะไรรู้ไหมโยมเวลาโทรศัพท์มันดังขึ้นมีพระอยู่5องค์เสียงลิงโทนเหมือนกันเลยโยมพอมันดังขึ้นทุกองค์ตบอังสะปุ๊บถ้าเราเชื่อเพราะเรามีศรัทธาว่ามันเป็นจริงๆเราจึงมาทำกรรมดีให้มันเกิดขึ้นกรรมก็คือการกระทำมันไม่ใช่ไม่ดีนะโยมมันดีบ้างไม่ดีบ้างไม่ใช่ว่าที่เราทำทั้งหมดมันไม่ดีมันก็มีผลกระทบเหมือนกันอาตมาไปอ่านของพระอาจารย์สุชาติวัดยานที่ชลบุรีท่านบอกว่าวิธีที่จะเห็นกรรมให้ทำแค่3อย่างง่ายมากอาตมาฟังแล้วก็ง่ายจริงๆท่านบอกว่าให้ทำดีคิดดีพูดดีแค่นี้ก็หมดกรรมโยมเข้าใจไหมคิดดีพูดดีทำดีแค่นี้ก็หมดกรรมคิดดีคิดแต่สิ่งดีๆแล้วคิดว่าอะไรมันไม่ดีเราก็ไม่ต้องทำพูดดีอันนี้โยมรู้อยู่แล้วปิยะวาจาพูดให้มันเกิดความงามขึ้นกับตัวของเราพูดให้เขารักใคร่
พูดให้เขาสบายใจมันก็เป็นการทำความดีเป็นกรรมดีเกิดขึ้นมาส่วนทำดีนั้นไม่ต้องพูดถึงถ้าคิดดีพูดดีมันก็ทำดีพระพุทธองค์นั้นทรงสอนหัวใจศาสนาไว้แค่3อย่างเรารู้กันมาตั้งแต่ประถมหัวใจของศาสนาพุทธโยมรู้ไหมไหนใครไม่รู้บ้างไหนใครรู้แล้วบ้างวันนี้วันที่9รับสมัครสามเณรฤดูร้อนวันที่24มีนาคมอาตมาก็จะเจอกับสามเณรแบบนี้แหละโยมไหนใครรู้บ้างนิ่งไหนใครไม่รู้บ้างนิ่งแล้วตกลงรู้ไม่รู้นิ่งเรียกว่าสงบระงับจริงๆพระเนี่ยนะโยมเวลาตอบรับคำนิมนต์พุทธเจ้าถ้าใครเคยอ่านพุทธประวัติการนิ่งคือการยอมรับเช่นอนาถบิณฑิกะเศรษฐีมานิมนต์ไปรับภัตตาหารที่บ้านขอทูลเชิญพระพุทธองค์พร้อมคณะพระภิกษุ500รูปไปฉันภัตตาหารที่บ้านข้าพเจ้าในวันพรุ่งนี้พระพุทธองค์ไม่ได้สาธุนะโยมนิ่งนิ่งท่านนิ่งนิ่งแปลว่ารับนิมนต์แต่ถ้าท่านไม่รับนิมนต์ท่านก็จะพูดขึ้นเพราะนั้นอาการนิ่งทางพุทธเรียกว่ายอมรับโดยดุษฎีหัวใจของศาสนาพุทธนั้นมีแค่3อย่างถ้าใครไม่นั่งหลับตอนทำกรรมฐานก็จะรู้ว่าอาตมาพูดไปแล้วใช่ไหมละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้ขาวรอบโยมมาที่วัดโยมละบาปหรือยังละไหมครับสละออกไหมใครมาแล้วยังไม่สละออกบ้างบำเพ็ญบุญไหนใครยังมาแล้วไม่ได้ทำบ้างละบาปบำเพ็ญบุญทำจิตใจให้ขาวรอบไหนใครทำครบ3อย่างนิ่งอยู่แปลว่าทำครบถ้าทำครบแล้วก็ต้องพิจารณาอีกว่าเราสามารถทำได้มากกว่านั้นหรือเปล่าบางคนแค่เริ่มต้นพอได้แล้วก็พอใจเหมือนทำสมาธิบางคนทำจนเกิดปิติสุขเป็นเอกคตารมณ์นั่งดิ่งนิ่งว่างสงบเกิดปิติขึ้นมามีความสุขในการทำสมาธิถ้าติดสุขอยู่ตรงนั้นจิตมันก็อยู่ตรงนั้นมันยังไม่ไปไหนมันเป็นโลกิยสุขมันยังไม่ใช่โลกุตระอาตมาเคยเป็นนั่งอยู่ตรงนั้นแหละครับภูมิใจมากนั่งอยู่2ชั่วโมงได้ไม่เอนไม่หลับเป็นปิติมากแต่พอมาถามครูบาอาจารย์ท่านว่ามันได้อะไรจากการนั่งดิ่งๆ2ชั่วโมงบ้างเราก็ตอบว่าความภูมิใจใช่ไหมภูมิใจไม่โยมนั่งเฉยๆตั้ง2ชั่วโมงลองไปนั่งที่ทำงาน2ชั่วโมงเฉยๆสิเขาไม่ไล่ออกก็บุญแล้วนั่งนิ่งๆเฉยๆมันเป็นแค่เราเสวยความสุขชั่วครั้งชั่วคราวมันยังไม่เกิดปัญญาเรามาวัดเรามาทำบุญเอาง่ายๆก็คือความสบายใจสิ่งที่ชอบพูดเรื่องบุญคู่กันก็คือกุศลมาทำบุญกุศลให้มันเกิดขึ้นบุญน่ะแน่นอนคือความสบายใจกุศลนั่นคือตัวปัญญาโยมมาถึงนี่โยมทำกุศลแล้วเพราะอะไรรู้วิธีสมาทานศีลรู้คำสมาทานศีลปัญญาเกิดแล้วบางคนไม่เคยเข้าวัดแต่อยากจะพาวัดไปอยู่ที่บ้านก็เลยนิมนต์พระไปเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านมาวัดทุกครั้งใส่บาตรเป็นแล้วแต่พอไปถึงเวลาที่ต้องอาราธนาศีลอยากได้บุญแต่ยังไม่เกิดกุศลขึ้นอาราธนาศีลไม่ได้ต้องให้พระนำอาราธนาศีลอาตมาเคยก็เลยนำโยมอาราธนาศีลพอถึงตอนถวายภัตตาหาร
ก็กล่าวคำถวายภัตตาหารไม่ได้อีกก็บอกอาจารย์กล่าวนำให้หน่อยทีนี้แหละโยมเอ้ยอาตมาก็ไม่รู้คำถวายเหมือนกันเพราะเวลาโยมถวายอาตมารอแค่สาธุโยมถวายสังฆทานเป็นไหมมายังพันเตอะไรสักอย่างใช่ไหมหรือไม่ใช่อิมานิใช่เหรอในใครถวายสังฆทานเป็นไหมครับกล่าวคำเป็นไหมโยมเป็นโชคดีนะครับมันก็อะไรโยมอย่าไปพิงต้นไม้เดี๋ยวมันล้มโยมเอ้ยปรากฏว่าพอพากลับไปไม่ได้เอาวัดเข้าบ้านแล้วเอาทุกข์เข้าบ้านเพราะอะไรโยมชวนเพื่อนบ้านมาทำบุญแต่เข้าวัดเป็นประจำเป็นปีๆอาราธนาศีลก็ไม่ได้ถวายสังฆทานกล่าวคำถวายก็ไม่เป็นปรากฏมาวัดได้แต่บุญไปคือมาแล้วสบายใจแต่ไม่เกิดกุศลกลับไปไม่มีปัญญากลับไปปัญญานี้ไม่ได้ว่าโง่นะโยมหมายความว่าไม่รู้จักวิธีพอโยมมาที่นี่โยมรู้แล้วอะไรคือวิธีที่ทำให้เกิดบุญเกิดกุศลขึ้นมาทนอีก10นาทีได้ไหมคะเดี๋ยวอาตมาจะไป4:30โยมอย่าเพิ่งลุกเลยเป็นกำลังใจให้หน่อยเมื่อกี้อาตมาหลับตอนให้กรรมฐานโยมรู้หรือเปล่าหรือไม่รู้เลยโยมก็หลับเหมือนกันอาตมาหลับตาโยมแล้วก็ลืมตามามัน3:30พอดีนิดหน่อยนะครับเพราะนั้นรออีก10 นาทีจะปล่อยแล้วปล่อยไปเข้าห้องน้ำแล้วมีอาจารย์สุรัตน์ท่านจะมานะครับเพราะนั้นเรามาวัดแต่ละครั้งต้องเพิ่มพูนปัญญาเพิ่มพูนศรัทธาขึ้นมาศรัทธาของเรานั้นต้องมีรสชาติของความซื่อสัตย์อยู่ด้วยซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ต่อสังคมแล้วก็สุดท้ายซื่อสัตย์ต่อพระพุทธศาสนาอะไรเรียกว่าซื่อสัตย์ต่อตัวเองไม่ต้องบอกใช่ไหมหิวก็ไปกินง่วงก็ไปนอนปวดก็ไปถ่ายนี่เรียกว่าซื่อสัตย์ไหมซื่อสัตย์เหรอง่วงก็ไปนอนเนาะหิวก็ไปกินฉันไม่ต้องรักษาศีลหรอกแหมสมาทานไป8ข้อใช่ไหมมันหิวอะไม่ใช่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองก็คือตั้งใจแล้วเหมือนตมาเคยเล่าให้ฟังจำได้ไหมตั้งใจมาถือศีลอุโบสถวันหนึ่งคืนหนึ่งณเวลานี้ตอนเช้าถึงจะลาศีลปรากฏฝนตกจำได้ไหมเล่าให้ฟังนานแล้วในพรรษาฝนตกกบเขียดมันออกมาหากินพอออกไม่ออกทั้งหลายถ้าไม่รีบไปเดี๋ยวคนอื่นจะมาเอากบเอาเขียดไปหมดมาขอลาศีลตอน1:00โยมเอ้ยแถมพอพระไม่ให้ศีลมีการติดสินบนเอ้ยครูบาเดี๋ยวตอนเช้าอ่ะจะก้อยมาให้เลยจะทำมาให้กินเลยไอ้เราก็แหมของที่จะไปฆ่ามาเพื่อถวายพระเนี่ยถ้าพระรู้แล้วฉันไม่ได้จริงๆคือเราก็ให้ศีลไม่ครบนั่นเองพรรษามันพรรษา2ให้ศีล5ไม่ได้แกก็เลยอึดอัดขัดเคืองนอนไม่หลับเดินจงกรมทั้งคืนเลยโยมเพราะไม่ได้ลาศีลกับพระกลับไปบ้านก็ไม่ได้เดินไปเดินมาคิดถึงกบถึงเขียดที่ค่อยๆเสียงหายไปอึกอังอึงอังหายไปเรื่อยๆจบกันพอเช้ามาหน้านิ้วคือขบวดยิ้มออกแล้วทำใจได้เพราะอะไรโยมเสียมันเงียบไปแล้วแปลว่าหมดทุ่งไปแล้วป่านี้จิตมันเป็นอย่างนี้นั่นแหละโยมเพราะนั้นซื่อสัตย์ต่อตัวเองตั้งใจแล้วว่าจะมาวันหนึ่งคืนหนึ่งวันนี้ฉันจะมาวัดเนสัจฉิกวสังฆทานเอามันทั้งคืนเลยไม่หลับไม่นอนเผลอนิดเดียวไปพิงต้นไม้พิงสักพักก็ลูดลงจากพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเป็นต้นไม้สรณังคัจฉามิหลับก็มี
ไม่ซื่อสัตย์ซื่อสัตย์ต่อตนเองซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นอันนี้ต้องบอกไหมชักชวนกันมาแล้วเพื่อนบ้านเห็นเข้าวัดทุกวันพระวันศีลเสาร์อาทิตย์ว่างๆก็มาวัดก็เลยขอตามมาวัดด้วยบอกเพื่อนๆเอามาวัดที่วัดนิโคเนสัจฉิกกันสมาทานศีลอุโบสถบ้างศีล8บ้างแต่ตอนที่เปล่งวาจาสมาทานลักไก่สมาทานแค่5ข้อข้ออาพรามก็กาเมขึ้นมาไม่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเพื่อนที่เขาเห็นเขาก็เกิดความเสื่อมศรัทธาเขาไม่ได้เสื่อมศรัทธาที่ตัวโยมแต่เสื่อมศรัทธาที่วัดเพราะอะไรโยมมาวัดประจำยังไม่ซื่อสัตย์ยังประพฤติปฏิบัติไม่ได้เขาก็จะบอกว่าโอ้โหมาวัดสังฆทานมาบ่อยๆทำไมกลายเป็นคนหลอกลวงไปโทษวัดเขาไม่โทษโยมซื่อสัตย์ต่อสังคมซื่อสัตย์ต่อสังคมอันนี้ละไปก่อนเพราะมาเหลืออีก4นาทีอาตมาเป็นคนซื่อสัตย์ต่อเวลาตรงเวลาซื่อสัตย์ต่อพระศาสนาซื่อสัตย์ต่อพระศาสนาพอไหว้พระเสร็จเดินผ่านตรงนู้นเจอพระพิฆเนศองค์เบลเลอร์เลยยกมือไหว้ทุกหัวสาธุเดินไปเจอเจ้าแม่กาลีที่สีลมสาธุเดินไปเจอใครเอาผ้ามาพันตรงหลักกิโลตรงนี้สาธุขออภัยถ้าเป็นโยมผู้ชายแต่มาเคยเห็นจะไปฉี่ข้างทางยกมือไหว้ข้างทางโยมเราก็ถามว่าเน้นยกมือไหว้อะไรเจ้าที่เจ้าทางครับหลวงพี่เดี๋ยวเขาผมไปฉี่ทับที่เขาเดี๋ยวเขามาหลอกผมคืนนี้เราก็บอกว่าเอ้ยเทวดายักษ์ยมพรมมารน่ะศีลเขา8ข้อเองเนนศีล10ข้อไม่ต้องไปไหว้เขาเนนก็บอกจริงเหรอหลวงพี่จริงเนนมีศีลกี่ข้อ10ข้อ10ข้อต้องยกมือไหว้คนศีล8มั้ยนึกทำไมอ่ะมันไม่ควรไหว้ตั้งแต่แรกแล้วโยมเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป่าเจ้าเขาเขาก็มีหน้าที่ของเขาเราไม่ซื่อสัตย์ต่อศาสนาพุทธเพราะศาสนาพุทธสอนให้เรามีความเข้าถึงอยู่แค่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระเทพไม่มีโยมพระยักษ์ไม่มีพระนาคไม่มีพระพิฆเนศไม่มีโยมอันนั้นเป็นศาสนาอะไรฮินดูใช่ไหมแต่คนไทยเป็นคนที่มีความยืดหยุ่นสูงมากอาตมาสังเกตค่าเขาเรียกเลยนะกระถางธูปไปวัดสมานมาไปเที่ยวกระถางธูปไหว้พระนะโยมธูปนิดเดียวเองอะแต่ตรงพระพิฆเนศที่นอนอ้วนๆตัวชมพูชมพูอะโยมเอ้ยอุ้ยธูปเทียนนี่เต็มไปหมดเลยโยมควันมิวสิกยังไงอย่างนั้นเลยโยมสงสารพระพุทธรูปไม่มีควันมาให้สูดดมเลยโยมไม่ง่วงแล้วใช่ไหมอาตมาให้กรรมฐานโยมหลับมันก็เป็นความผิดของอาตมาเพราะนั้นอาตมาพูดให้โยมตื่นตอนนี้เราเสมอกันแล้วใช่ไหมเสมอกันแล้วอาตมาก็กลับไปนอนได้อย่าพึ่งดีใจไปวันนี้อาตมาอ่านใบนี้เขาบอก21นาฬิกาถึง 22.30 พระอาจารย์พฤทธิพงศ์ทิติคุโนให้กรรมฐานแสดงธรรมนี่ๆองค์นี้พอ 4:30 ถึง 5:20 พระอาจารย์พฤทธิพงศ์ทิติคุโนก็ยังให้กรรมฐานอีกเพราะฉะนั้นถ้าโยมกลับไปนอนก็ตื่นมาทำวัดเช้าให้ทันนะอาตมาจะจำหน้าโยมไว้โดยเฉพาะโยมที่พิงต้นไม้เมื่อสักครู่นี้นะเพราะนั้นถ้าอาตมามาให้กรรมฐานตอนเช้าแล้วโยมไม่ออกมาอาตมาก็จะออกมาเหมือนเดิมได้ไหมโยม
หมายความว่าโยมทุกคนต้องเจอกันตอนเช้าแล้วก็ต้องไม่ไปไหนเดี๋ยวตมาจะคุยกับพระพิรุณให้ว่าไม่ต้องตกตอนเช้าหลังบิณฑบาตเพราะถ้าไปบิณฑบาตแล้วฝนตกโยมไม่ค่อยใส่อาหารอ้าวทำไมอะโยมพาไปบิณฑบาตเอาอะไรโยมเอาอะไรเอาข้าวเหรอเอากับข้าวด้วยไม่ใช่พระไปบิณฑบาตเอาศรัทธาญาติโยมใช่ไหมได้ไม่ได้ท่านไม่สนใจหรอกแต่ถ้าไม่ได้ก็จะต้องเดินให้ได้อะโยมใช่ไหมเพราะอะไรถ้าพระอดโยมอดไหมเออนั่นน่ะสิทำยังไงพระถึงจะไม่อด ไม่บอกปล่อยให้งงเอาเป็นว่าตอนมัดเช้าเจอกันอีกรอบนะโยมเนาะอ่ะอาตมาก็ขออนุโมทนาบุญกุศลที่โยมได้ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติในช่วงนี้ขอบุญกุศลนี้จงมาเป็นพลวะปัจจัยเป็นนิสัยตามส่งให้โยมทุกคนทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญสมความปรารถนาทุกคนทุกท่านเทอญ